เศรษฐาอิงเปิดงานออกแบบกรุงเทพ67ดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้เศรษฐาควงอิงเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2567ส่งเสริมการท่องเที่ยวผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยต่อยอดสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมร่วมกิจกรรม Creative Power House เมื่อเวลา 14:00 นวันที่27มกราคม2567ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนอาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2567 Bangkok Design Week 2024ภายใต้แนวคิด Rivers Cape คนยิ่งทำเมืองยิ่งดีโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานด้วยโดยเมื่อมาถึงนายกเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆภายในงานช่วงหนึ่งระหว่างชมนิทรรศการนายเศรษฐาและนางสาวแพทองธารได้ร่วมกิจกรรม Creative Power House เป็นแบบในการวาดภาพลายเส้นเฉพาะตัวผ่านกระจกรีไซเคิลพร้อมเซ็นชื่อบนกระจกและได้รับภาพปริ้นเป็นที่ระลึกจากนั้นเยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพนางสาวแพทองธารกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พูดคุยกับทุกท่านในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพปีนี้เป็นปีที่2ที่ตนได้มาที่นี่คนยิ่งทำเมืองยิ่งดีเป็นแนวคิดที่ทำให้เรามองเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคนและวิถีชีวิตประจำวันของเราซึ่งความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะการออกแบบจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยความคิดสร้างสรรค์จะยกระดับวัฒนธรรมของไทยให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นสร้างเสน่ห์ที่ทำให้ต่างชาติหลงไหลและกลับมาชื่นชมประเทศไทยของเรากรุงเทพเป็นพื้นที่ของความหลากหลายมีหลายชั่วชาติหลากวัฒนธรรมในทุกๆอย่างมีประวัติศาสตร์ของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสิ่งนี้เป็นสาระสำคัญของกรุงเทพในหนึ่งเมืองมีหลายบรรยากาศที่ล้วนสร้างความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ดีจะต้องพัฒนาพลังสร้างสรรค์นางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอชวนทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มเครือข่ายนักสร้างสรรค์ภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยกันพัฒนาให้เป็นผลงานที่จะจัดงานที่มีพื้นที่และยังมีความร่วมมือกันระหว่างนักสร้างสรรค์และกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานของความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและผังเมืองนั้นเพื่อทำการออกแบบมาใช้งานได้จริงเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพคือรูปธรรมของการนำความคิดสร้างสรรค์มาทำงานร่วมกับวัฒนธรรมไทยและทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นอย่างดีหวังว่าพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานจะได้รับแรงบันดาลใจที่ดีกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพเป็นแหล่งรวมแนวคิดเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานของแรงบันดาลใจใหม่ๆเป็นวัตถุดิบที่พี่น้องประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนได้นำไปส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดต่อไปจนออกมาเป็นงานสร้างสรรค์อื่นๆได้อีกมากมายมหาศาลนางสาวแพทองธารกล่าวว่างานนี้อาจเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นที่จะสร้างแรงบันดาลใจที่สุดยอดนักออกแบบไทยหรือศิลปินไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรามาร่วมกันผลักดันให้ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยไปสู่เวทีโลกสุดท้ายนี้ขอขอบคุณภาครัฐภาคเอกชนชุมชนนักสร้างสรรค์สถาบันการศึกษาองค์กรระหว่างประเทศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาร่วมกันทำร่วมกันลงมือร่วมกันทุ่มเทจนเกิดเป็นงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาด้านนายเศรษฐากล่าวเปิดงานว่าตนมีความยินดีที่ได้มาเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2567ภายใต้แนวคิดคนยิ่งทำเมืองยิ่งดีในวันนี้ซึ่งความยินดีของตนมาจากหลายประการประการแรกเราได้เห็นพลังสร้างสรรค์ของคนจากหลากหลายอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 คนที่มาร่วมกันแสดงผลงานและที่สำคัญมาช่วยกันคิดทดลองทำหลากหลายกิจกรรมที่มีเป้าหมายพัฒนาสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตของคนในเมืองรวมแล้วกว่า500โปรแกรมในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพนายเศรษฐากล่าวว่าประการที่2เราได้เห็นกิจกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่กระจายอยู่ในกรุงเทพมากกว่า15ย่านทำให้คนรู้จักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้การสร้างงานให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งงานออกแบบที่ผ่านมามีผู้เข้าชมกว่า2ล้านคนสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาทนับว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีในที่สำคัญและเราได้เห็นเอกชนและภาครัฐในการขับเคลื่อนมูลค่าสินค้าและการบริการด้วยการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอันจะเกิดขึ้นและอีกค่ะหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของธุรกิจไทยในระดับสากลนายเศรษฐากล่าวด้วยว่าประการสุดท้ายได้เห็นการสร้างสีสันและความเคลื่อนไหวใหม่ๆให้กับกรุงเทพที่นำเสนอความสำคัญของการออกแบบงานสร้างสรรค์ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยเชื่อมโยงวัฒนธรรมในแต่ละด้าน
และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวมอีกด้วยดังนั้นการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพจึงเป็นหนึ่งในนิทรรศการหลากหลายที่ทำให้เราเห็นภาพและผลของการใช้เทศกาลเป็นกลไกในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับบอนโยบายของรัฐบาลมีการพัฒนาและส่งเสริมมออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตและขยายไปสู่ต่างประเทศได้และช่วยสนับสนุนกระบวนการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ทำให้ผู้บริโภคในตลาดโลกมีความสนใจและต้องการซื้อสินค้าและบริการสร้างสรรค์ของไทยให้มากยิ่งขึ้นด้วยขอขอบคุณภาครัฐภาคเอกชนชุมชนในพื้นที่นักสร้างสรรค์สถาบันการศึกษาองค์กรระหว่างประเทศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มาร่วมกันทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นและหวังว่าความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้เป็นพลังให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้กับประเทศไทยต่อไป